วันนี้การบ้านเยอะมากเลยอ่ะมีทุกวิชาเลยจะทำเสร็จทันไหมเนี่ยครูบอกให้ส่งพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเบื่อการบ้านก็เยอะไม่มีเวลาออกไปเล่นข้างนอกแล้วก็ไปเล่นน้ำเลยอ่ะเรียนอย่างเดียวเลยถ้าไม่ทำการบ้านส่งครูนะโดนหักคะแนนอีกเนี่ยฟิลวันนี้การบ้านเยอะไหมลูกก็เยอะแม่แม่นี่ก็เย็นแล้วว่ะหนูขอไปเล่นสเก็ตบอร์ดแถวนี้ได้ไหมแม่แป๊บนึงคลายเครียดเล่นเสร็จแล้วรีบกลับมาทำการบ้านนะลูกค่ะแม่แม่ไม่ต้องห่วงการบ้านหนูอ่ะเหลืออยู่นิดเดียวอย่าหนูไปเล่นเสร็จหนูรีบกลับมาทำรีบไปรีบกลับมานะลูกมาทำการบ้านค่ะแม่งั้นอย่าหนูไปเล่นกันนะได้จ้าแม่แล้วน้องไปไหนอ่ะน้องออกไปเล่นสเก็ตบอร์ดเมื่อกี้เองลูกแล้วน้องไม่มีการบ้านให้ทำหรอแม่ฟิล์มเนี่ยการบ้านเต็มเลยเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ยของน้องก็มีแต่น้องบอกว่าขอออกไปเล่นแป๊บนึงคลายเครียดลูกออกไปเล่นคลายเครียดอีกแล้วหรอแม่เดี๋ยวก็เป็นเหมือนวันก่อนอ่ะออกไปเล่นจนเพลินสุดท้ายกลับมาก็บอกว่าขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้ทำครูก็บ่นเลยเห็นไหมแต่เมื่อกี้น้องรับปากแม่แล้วนะว่าเล่นเสร็จเดี๋ยวกลับมาทำลูกให้มันจริงเถอะแม่รับปากตลอดอ่ะไม่เอาเหมือนวันก่อนแล้วนะสุดท้ายฟิล์มก็ต้องมานั่งทำให้ยันตีหนึ่งอ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนการบ้านตัวเองก็ต้องทำเออน่าฟิล์มพี่น้องกันเดี๋ยวน้องก็กลับมาแล้วโอเคแม่หนูยังเหลืออีกงานนึงเดี๋ยวหนูนั่งทำก่อนได้จ้าแม่เป็นแบบนี้ตลอดเลยเข้าข้างเดี๋ยวฟิล์มพอฟิล์มไม่ทำแล้วไงฟิล์มทำให้น้องหน่อยพี่น้องกันแหมตลอดอ่ะงานเราก็มีต้องทำเหมือนกันการบ้านเยอะๆไม่มีเวลาออกมาเล่นเลยเนี่ยโอ้โหดูสิสเก็ตบอร์ดไม้ใหม่เพิ่งซื้อมาก็ไม่ได้เล่นครูก็สั่งงานเยอะๆสั่งทุกวันเลยจะออกมาเล่นกับใครก็ไม่ได้ทำแต่การบ้านเล่นตั้งนานแล้วเหนื่อยกลับบ้านดีกว่าร้อนจังเลยเหนื่อยด้วยหาน้ำกินหน่อยดีกว่าอ้าวฟิลทำการบ้านเสร็จยังเดี๋ยวแม่ก็บ่นหรอกยังเลยพี่ฟิล์มเหลืออีกนิดนึงทำด้วยนะฟิลไม่เอาเหมือนรอบที่แล้วนะสุดท้ายก็ขี้เกียจแล้วพี่ก็ต้องมานั่งทำให้อ่ะงานพี่ก็มีเห็นไหมเนี่ยรู้แล้วนะพี่ฟิล์มขี้หมดเป็นแม่ไปได้ร้อนทั้งเลยหิวน้ำด้วยเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่จะมาดื่มน้ำเล่นเสร็จแล้วก็ไปทำการบ้านด้วยนะแม่หนูขอสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอ่ะอีกแล้วเหรอลูกน้าแม่อย่าหนูเสร็จครึ่งชั่วโมงปุ๊บอยู่หนูมาทำห้ามขี้เกียจนะค่ะแม่ได้งั้นขึ้นไปข้างบนครึ่งชั่วโมงแล้วลงมาทำกันบ้านนะลูกค่ะแม่เดี๋ยวหนูขอยืมน้ำหน่อยได้จ้ะแม่นะแม่จะให้เราทำแต่การบ้านตลอดเลยเกมนี้สนุกจังเลยอ่ะตายโอ้ตายโอ้ยเสียงอะไรอ่ะอย่างกับคนตกบันไดเลยฟิล์มเสียงอะไรอ่ะเหมือนคนตกบันไดเลยลูกแม่ว่าเหมือนมีคนตกบันไดนะลูกฟิวหรือเปล่าแม่เนี่ยถ้าเราไม่เล่นโทรศัพท์นะคงไม่เจ็บตัวแบบนี้หรอกโอ้เจ็บตูดอ้าวฟิวเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะลูกฟิวตกบันไดเหรอลูกมานี่มาลงแบงค์ล่างก่อนไปไม่ไหวไหมเนี่ยโอ้เจ็บไปทำอีท่าอะไรตกบันไดเนี่ยลูกอย่าบอกนะเล่นแต่โทรศัพท์ไม่มองบันไดเลยตกเนี่ยน่าจะสิแม่อ้าวค่อยนั่งเอานั่งก่อนโอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกเจ็บตรงไหนตัวตรงนี้อ่ะโอ้ยฟิลตอนตกบันไดอ่ะเอาหัวลงเหรอทำไมช้ำแบบนั้นน่ะแดงด้วยเอาหัวลงเหรอลูกหนูไม่รู้หนูจำไม่ได้ตอนนี้ปวดมากเลยอ่ะ
โอ้ยฟิล์มแม่ว่าพาน้องไปหาหมอดีกว่าไปสตาร์ทรถลูกได้แม่แม่เอาไม่ไปอ้าวฟิลเป็นเยอะขนาดนี้ไม่ไปได้ไงตกบันไดเลยนะไม่ไปฟิลไปหาหมอเถอะตกลงมาแรงขนาดนี้แถมหัวก็แรงแบบนี้ด้วยไปเช็คหน่อยไหมให้หมอเช็คเผื่อสมองเสื่อมสมองเสื่อมฟิลไปหาหมอเปล่าฟิลไปให้หมอตรวจหน่อยไหมลูกนั่นนะสิแม่เอาอะไรมาพันๆหัวหนูเดี๋ยวก็หายแล้วจะดีเหรอแม่แต่น้องน่าจะตกมาแรงนะฟังจากเสียงแล้วอะไม่เอาไม่ไปไปไหมลูกไม่ไปหาอะไรมาพันพันให้เดี๋ยวก็หายแล้วฟิล์มดูน้องนะลูกเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรมาแปะให้น้องได้ค่ะแม่ปวดจังเลยอะหาอะไรมาพันให้หน่อยได้ไหมแม่กำลังหาอยู่ฟิล์มรอแป๊บนึงโอ้ยอันนี้พันได้ไหมอะลูกน่าจะได้แหละแม่มาเดี๋ยวหนูพันให้ได้แม่ช่วยจับโอ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะลูกน้องเจ็บแค่พันแค่นี้นะหายปวดแล้วหายปวดแล้วมันเป็นไปได้ไงอ่ะแม่พันแค่นี้หายปวดแล้วอ่ะแน่ใจนะลูกว่าหายปวดแล้วแน่ใจเนี่ยปวดหัวมากเลยพาเราไปนอนข้างบนหน่อยก็ดีเหมือนกันนะแม่ฟิวเพิ่งตกบันไดมาให้น้องนอนพักก่อนไหมได้ไปแม่พาขึ้นห้องแล้วกันไปฟิวค่อยเดินนะลูกค่อยๆเดินนะลูกเดี๋ยวตกอีกใช่ไหมอ่ะฟิล์มค่อยๆพาน้องขึ้นไปลูกฟิล์มมานั่งตรงนี้ก่อนโอ้ปวดหัวไม่ไหวก็นอนพักนะลูกค่ะแม่ว่านอนเลยดีกว่าปะนอนก่อนฟิล์มผมพาให้น้องหน่อยได้แม่แม่ว่านะเล่นโทรศัพท์แน่เลยแล้วไม่มองทางเลยตกบันไดฟิล์มเป็นแบบนี้ตลอดนะแม่เล่นแต่โทรศัพท์คิดออกแล้วเก็บความจำเสื่อมดีกว่าเอานอนพักไปก่อนเลยอย่าไม่ไปทำกับข้าวก่อนใช่ส่วนพี่ก็ยังมีงานที่ต้องทำเดี๋ยวพี่ขึ้นมาดูใหม่แล้วกันเฮ้ยพวกคุณเป็นใครมาทำในห้องเราเนี่ยเอ้าฟิวทำไมพูดแบบนั้นนะลูกนั่นน่ะสิแม่เฮ้ยเข้าห้องเรามาได้ไงเนี่ยขโมยหรือเปล่าออกไปเลยฟิล์มทำไมน้องพูดแบบนั้นน่ะนั่นน่ะสิแม่หรือว่าฟิวความจำเสื่อมเพราะว่าตกบันไดเมื่อกี้ความจำเสื่อมพวกคุณเป็นใครเนี่ยออกมาเลยนะหน้าตาก็ไม่คุ้นฟิลเป็นไรเนี่ยอย่ามาจับออกไปเอานี่แม่ไงฟิลจับแม่ไม่ได้หรอไม่รู้จักออกไปนี่แม่นะลูกเฮ้ยฟิลอย่ามาจับใครเนี่ยฟิลเราไม่รู้จักอะไรฟิลเมื่อกี้ตกบันไดแรงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมความจำเสื่อมอ่ะเข้าทางแล้วแล้วพี่ว่านะฟิลเป็นขนาดเนี้ยไปหาหมอเถอะไปหาหมอไปทำไมอ่ะพี่ฟิลเอ้าเอ้าก็จำได้นี่อ้าวนี่พี่ไงอะไรใครไปหาหมอเถอะฟิวเมื่อกี้เรียกพี่ฟิล์มอยู่เลยนะลูกอะไรเราไม่รู้จักแล้วนี่ใครเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยแม่หนูปวดหัวมากเลยอ่ะคงจะไม่ทำการบ้านแล้วแหละเอ้าก็จำแม่ได้ดินั่นน่ะสิก็จำได้เลยแม่อันนี้แม่อันนี้พี่ฟิล์มไหมแม่ทำไมฟิวเป็นแบบนี้อ่ะสงสัยความจำเสื่อมแน่เลยลูกแล้วทำไงดีอ่ะแม่อยากทำการบ้านมากเลยนะแต่ว่าหนูจำคำตอบแล้วก็จำที่เรียนมาไม่ได้แม่แต่พรุ่งนี้มันต้องส่งแล้วว่าหนูเหลือเยอะด้วยพี่ฟิล์มทำให้หนูหน่อยนะเหลืออยู่นิดเดียวเองเอ้าทำไมพี่ทำให้อีกแล้วอ่ะฟิลแก้สมองเสื่อมปะเนี่ยเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเข้ามาได้ไงเอ้าแม่ฟิลเป็นอีกแล้วอ่ะออกไปเลยออกไปก็แม่ไงนี่ห้องเราแม่ไหนไม่รู้จักเออแม่แล้วหนูทำการบ้านให้น้องก็ได้ให้น้องนอนพักนะลูกเนาะเผื่อจะจำเราได้ได้แม่นอน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 เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มทำการบ้านให้นะดีเลยดีเลยเผื่อจะหายเผื่อจะหายพี่ฟิล์มมันมี4วิชานะมีไทยวิทย์คณิตอังกฤษ4วิชาช่วยทำให้น้องฟิล์มด้วยนะโอ้โหแม่4วิชาทำให้น้องหน่อยน้องทำไม่ได้น้องจำไม่ได้เนี่ยไป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 ทำให้น้องจำได้ก่อนนะก็ได้แม่หนูทำให้เดี๋ยวน้องปวดหัวทำให้น้องเลยแม่เฮ้ยหลอกง่ายจริงๆเลยอ่ะเขาเชื่อด้วยแบบนี้เล่นเกมยาวๆเลยละกันหลอกง่ายขนาดนี้เรื่องนี้หลอกบ่อยๆก็ดีโอ้โหพันหัวให้เราซะแน่นเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกแกงความจำเสื่อมไปสักพักก็คงไม่เป็นไรหรอกนี่แน่โดนไปหนึ่งตัวโอ้โหชีวิตดีมากเลยอ่ะการบ้านก็ไม่ต้องทำมานั่งเปิดแอร์เล่นเกมเย็นๆสบายสบายนี่แม่ฟิลความจำเสื่อมจริงปะเนี่ย
น้องตกบันไดแรงขนาดนั้นน้องยังเจ็บอยู่ทำให้น้องหน่อยนะอุ๊ยแม่แต่ฟิวยังแบบว่าเป็นคนขี้โกหกอยู่นะเชื่อได้หรอแต่น้องตกแรงมากเลยนะลูกก็ได้แม่หนูทำให้น้องได้ทั้ง4วิชาโอ้ทำเสร็จแล้วขึ้นไปดูน้องให้แม่หน่อยนะก็ได้แม่ไปไปรีบทำรีบทำเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนจะรีบยังไงดีทั้ง4วิชาฟิวช่วงนี้ก็ยิ่งเหลี่ยมใส่เราอยู่วันนี้ก็ออกไปเล่นไม่ยอมทำการบ้านแล้วเอาเรื่องตกบันไดมาเป็นข้ออ้างป่ะเนี่ยไห้ช่างมันก่อนแล้วกันน่าจะความจำเสื่อมจริงหรือมั้งเป็นไปไหนหายเนี่ยเดี๋ยวทำการบ้านเสร็จก็ขึ้นไปดูแล้วกันโหโจทย์อย่างเยอะม.1เขาเรียนอะไรกันเนี่ยไหนวิชาวิทย์เอ้าไหนบอกว่าทำไปเยอะแล้วไงรักการเรียนอะไรเนี่ยหน้าแรกยังไม่ทำสักหน้าเลยว่างโล่งมดโอ้ยถ้าเราทำเสร็จวันนี้ไม่บ้าก็ความจำเสื่อมตามฟิวไปนั่นแหละโอ้ในนี้อีกไหนฟิวบอกว่าทำการบ้านไปหลายวิชาแล้วไงนี่อะไรเนี่ยยังไม่เริ่มสักวิชาอย่าบอกนะหลอกให้เราทำการบ้านให้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ทำเป็นแกล้งความจำเสื่อมโอ้ยเสร็จสักที4วิชาของฟิวเฮ้ยเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูฟิวหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ฟิวจะเป็นไงบ้างเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเป็นหนึ่งตัวให้เพื่อนมาช่วยหน่อยเนี่ยอยู่ค่ะเนี่ยเอ้าเนี่ยมันเล่นเกมอยู่นี่นะก็เรียกชื่อเพื่อนปกติจำเพื่อนได้หมดเพื่อนมันเหลือตัวเดียวเนี่ยตอนนี้ตึงมากเลยนั่นน่ะเอ้าฟิวก็เล่นเกมไม่ปกตินี่ได้บอกความจำเสื่อมเหลือตัวเดียวจะหมดตีแล้วโอ้โหเล่นปกติเลยเรียบเรียบร้อยหมดตีเก็บของก่อนอะไรนะเราไม่ต้องทำการบ้านหรอกเนี่ยเราหลอกพี่กับแม่ว่าเราความจำเสื่อมเลยไม่ต้องทำเล่นเกมได้สบายสบายเลยเนี่ยแม่กับพี่ฟิล์มก็เชื่อเลยนะโอ้ยดูแค่นี้ก็ดูไม่ออกว่าเราแก่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขึ้นรถมาเดี๋ยวเราพาไปรีเลี้ยวโอ้ยฟิลนะฟิลหลอกให้เราทำการบ้านให้ทั้ง4วิชาฟิลนี่มันแสบของจริงเลยอย่างนี้ต้องไปฟ้องแม่ซะแหละนี่แน่นี่แน่อย่างเงี้ยต้องหลอกแบบนี้บ่อยๆจะได้มีเวลาเล่นเกมเยอะๆเอาไป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 พีคไปพีคไปพีควงจะบีบแล้วไปเร็วๆไปเก็บตี้แถวนั้นซะหน่อยแม่แม่อ้าวแม่อยู่นี่เหรอมีอะไรอ่ะฟิล์มน้องเป็นอะไรหรือเปล่าน้องอ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกแม่แต่หนูนั่นแหละโดนน้องหลอกน้องหลอกหลอกเรื่องอะไรอ่ะลูกก็น้องอ่ะหลอกว่าความจำเสื่อมไงแม่ไม่ใช่หนูเท่านั้นนะที่โดนหลอกแม่ก็ด้วยเหมือนกันแหละเมื่อกี้ขึ้นไปนะเห็นเล่นเกมกับเพื่อนปกติเลยแถมบอกว่าพวกเราอ่ะเชื่อง่ายแกล้งแค่นี้ก็ดูไม่ออกอ่ะฮะขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่ดิแม่โดยเฉพาะหนูนะต้องมาทำการบ้านให้สิวิชาใช่เรื่องไหมเนี่ยฟิลนะฟิลหลอกได้กระทั่งแม่จริงแม่เมื่อกี้ฟิล์มขึ้นไปอ่ะฟิลเล่นเกมกับเพื่อนนะเสียงดังลั่นห้องเลยอย่างเงี้ยต้องวางแผนเอาคืนฟิล์มวางแผนยังไงดีแม่น้องความจำเสื่อมใช่ไหมเราก็แกล้งน้องเลยลูกเอาแคร์แบร์ที่อยู่ในห้องอ่ะเอามาขายให้หมดไงจริงด้วยแม่คนความจำเสื่อมอ่ะน่าจะจำของในห้องตัวเองไม่ได้เนาะใช่จัดไปแม่ไปขนตุ๊กตาน้องกันไปเอาไว้ดิจะได้ไม่เป็นแล้วเราหกคนเดียวไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้นิสัยไม่ดีตะโกนเสียงดังขนาดเนี้ยไม่ได้ความจำเสื่อมหรอกอันนี้เรียกขี้เกียจจัดไปลงไปขนตุ๊กตาน้องกันจาก10ตัวเหรอ6ตัวแล้วแม่ดูดิเฮ้ยจำเสื่อมเล่นเกมได้ไงอ่ะเรานั่นน่ะดิแม่เล่นกับเพื่อนในห้องด้วยนะวันนี้น่ะเหรอเล่นยาวๆไปเลยการบ้านเราไม่มีพี่ฟิล์มทำให้หมดแล้วแม่เราอ่ะไม่ว่าหรอกแม่เราเป็นห่วงเราจะตายเพราะเราเนี่ยแก้ความจำเสื่อมแม่ไม่ว่าหรอกเป็นไงล่ะแม่เห็นค่าตาใช่ไหมแสบจริงๆเลยกับฟิล์มเนี่ยจริงแม่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ฟิล์มหายปวดหรือยังลูกปูนเป็นใครอ่ะมาห้องเราได้ไงกำลังเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เลยก็แม่ไงลูกพี่ไงอะไรอ่ะแล้วไม่รู้จักพี่จะบอกว่าพี่อยากทำการบ้านให้เสร็จแล้วนะสี่วิชาส่งไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะนอนตามสบายได้เลยลูกเสร็จแล้วเลยพี่ฟิล์มเสร็จแล้วสี่วิชาเลยนอนต่อได้เลยค่ะและนี่จำพี่กับแม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยเธอเป็นใครเนี่ยเข้ามาห้องเราอีกแล้วนะออกไปเลยจำพวกเรายังไม่ได้ใช่ไหมจะไม่ได้ใครเนี่ยที่เราเข้ามาก็ไม่มีอะไรหรอกเรามาของของเรา
อ้าวเอาไปทำอะไรอ่ะนี่เราลืมตุ๊กตาไว้ในห้องเธอก็เลยจะเอากลับอันนี้ของเราไม่ใช่ของเธออ้าวแต่มันอยู่ห้องเรานะอันนี้ของเราก็เราลืมไว้ไงฟิล์มขนไปให้หมดเลยลูกได้แม่เอาไปขายให้หมดเลยนะใช่อุ๊ยตกตกเอามาเป็นของเราอุ๊ยตรงนี้ด้วยแม่สงสัยหนูต้องไปเอากระสอบมาแล้วแหละแม่ว่าขายได้หลายตังค์เลยนะเนี่ยใช่แม่อีก2ตัวลูกอุ้ยเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเป็นของแถมลูกค้าเดี๋ยวจะเอาแคร์แบร์พวกนี้ไปไหนอ่ะพอดีว่าเราอ่ะจะเอาแคร์แบร์พวกนี้ไปขายช่วงเนี้ยร้อนเงินนะแม่ใช่แล้วแคร์แบร์นี่ก็ของเราด้วยนะพี่ของเธอใช่ฮะจะไปขายไม่ได้ของพวกนี้หนูซื้อมาห้ามขายแม่ฟิล์มจะไปขายไม่ได้นะของพวกนี้ของหนูอะไรเนี่ยฟิล์มเอ้าจำได้แล้วหรอจริงด้วยเราความจำเสื่อมอยู่นี่นะอ้าวฟิลจำพี่กับแม่ได้แล้วหรอสรุปอะจำได้หรือจำไม่ได้เนี่ยเอาไงดีล่ะทีนี้จำไม่ได้แล้วกันพวกคนเป็นใครเนี่ยเข้ามาอีกแล้วนะออกไปเลยเอ้างั้นเราขอตุ๊กตาคืนไม่ขอไว้ตัวนึงออกไปเลยไปฟิลเอาไปขายก่อนลูกออกไปเลยเนี่ยเปิดประตูให้กันขอบคุณนะออกไปเลยไปขายเลยขายเลยได้หลายพันโอ้โหเราไม่น่าโกหกแม่กับพี่ฟิล์มเลยอะถ้าเราพูดความจริงไปแม่กับพี่ฟิล์มก็ต้องบ่นแน่โอ้โหแค่แบะลองจองเลยเหลืออยู่ตัวเดียวโอ้โหไม่น่าเลยเราไปฟิล์มขายเลยลูกแม่พี่ฟิล์มอย่าเพิ่งไปไปลองจองไปไปแม่พี่ฟิล์มฟิล์มไลฟ์ขายเลยลูกแม่ฟิล์มอย่ามึงขายโอ้นี่ของหนูนะจะขายได้ไงทำไมอ่ะก็เมื่อกี้ความจำเสื่อมอยู่ไม่ใช่เหรอลูกใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ของฟิล์มแล้วนะใช่ไลฟ์ขายเลยลูกไลฟ์ขายตัวนี้ได้ข่าวว่าอะไรขายเลยแม่หนูมีอะไรจะบอกคือที่จริงอ่ะหนูไม่ได้ความจำเสื่อมหรอกหนูแค่โกหกแม่เพราะว่าหนูไม่อยากทำการบ้านอ่ะแม่มันเยอะนั่นไงฟิล์มนิสัยไม่ดีใช่แม่ฟิลทำแบบนี้อีกแล้วนะหลอกให้พี่ทำการบ้านอีกแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลขอโทษวันหลังน้องฟิลจะไม่ทำอีกแล้วแต่อย่าเอาแคร์แบร์พวกนี้หนูไปขายเลยนะมันหายากมันก็แพงมากด้วยเดี๋ยวหนูสัญญาว่าเดี๋ยวถ้ามีการบ้านมาอีกอะเดี๋ยวหนูจะตั้งใจทำการบ้านแล้วก็รีบทำรีบส่งเลยนะถ้าสำนึกได้ก็ดีแต่อะไรอะแม่จะตัดค่าขนมจากวันละ50เหลือ20บาทเป็นเวลา1เดือนฮะให้ค่าขนมหนู20บาท1เดือนมันจะพอเหรอแม่ไม่พอก็เรื่องของฟิลสิอย่างเงี้ยต้องดัดนิสัยได้ค่ะแม่แล้วส่วนของพี่นะฟิลหลอกให้พี่ทำการบ้านให้ทั้ง4วิชาพี่จะคิดเงินถือว่าเป็นค่าจ้างทำละกันวิชาละ100บาท4วิชาก็400บาทแต่ถ้าฟิลไม่ให้พี่อ่ะก็ไม่เป็นไรนะแคร์แบร์พวกนี้เดี๋ยวพี่จะขนไปขายให้หมดเลยถือว่าเป็นค่าจ้างไม่เอาไม่ฟิลแม่อนุญาตให้ขายลูกใช่แม่ขายตัว2ตัวหนูก็ได้กำไรแล้วได้ค่ะพี่ฟิลอย่างน้องฟิลจะหาเงินมาใช้นี่นะ400บาทใช่ไหมฟิลวันหลังอ่ะอย่าโกหกพี่กับแม่แบบนี้อีกนะเพราะถ้าโกหกอีกอ่ะจะโดนแม่กับพี่อ่ะทำโทษอย่างหนักเลยใช่อย่างหนักเลยค่ะแม่พี่ฟิลวันหลังน้องฟิลจะไม่ทำแล้วน้องฟิลขอโทษนะคะโอเคฟิลจำไว้ก็ดีอย่าทำแบบนี้อีกนะส่วนแคร์แบร์พวกนี้ขนขึ้นไปเก็บเองละกันถ้าไม่ขนขึ้นไปเก็บก็ไร้ขาเลยเนาะใช่แม่ไปขึ้นไปเก็บค่ะแม่เก็บให้หมดเลยไปโทษฐานโกหกเอาไปเลยแต่ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวพี่จะเราไม่น่าโกหกเลยอะ